ดยในไฟแรกนะครับทางด้านเพชรสำราญเนี่ยก็ชื่อเพชรโรงเรียนมาสเตอร์ท็อดดี้มวยไทยนะครับไฟนี้นี่มาเปลี่ยนชื่อก็อายุมากกว่า2ปีครับส่วนสูงนี่ก็พอๆกันเลยนะครับเป็นทางด้านเพชรสำราญครับที่สูงกว่า2เซนติเมตรสถิติก็ใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับว่าใครชนะเนี่ยก็จะการันตีแหละครับที่จะเข้าสู่ในรอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นนะครับในไฟสุดท้ายมีกระทืบขู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับคู่นี้จะได้ดูฉากน็อคเอาท์สวยๆอีกหรือไม่โอ้โหเหยียบกระแทกพื้นเวทีเสียงดังฟังชัดเลยครับเป็นการตัดไม้ข่มน้ำคู่ต่อสู้ด้วยนะ ไฟแรกก็ฟอร์มสดใสซาบซ่าทั้งคู่ครับแล้วก็ไฟนี้ก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันเพื่อว่าที่จะแหมเฮ้ยให้ปลอดภัย 100% นะชนะอีกไฟนึงเนี่ยสวยเลยนะครับการการันตีเข้าสู่รอบต่อไปครับอย่างที่เรียนไปวันนี้ครับไฟที่2ของในหลายๆท่านนะครับได้เห็นหน้าเห็นหลังกันมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับคนที่แพ้มาไฟแรกวันนี้ก็แหมอยากจะเอาชนะเพื่อว่าจะได้อยู่รอดนะครับส่วนคนที่ชนะมาไฟแรกไฟนี้ก็ต้องการชนะเหมือนกันครับเพื่อให้เส้นทางต่อไปเนี่ยสดใสนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เอาครับจะเป็นเพชรสำราญครับหรือว่าเที่ยวเพชรครับที่จะคว้าตั๋วไปสำคัญใบนี้ไปครับเที่ยวเพชรนี่ก็ดุดันอันตรายนะครับอาวุธหลากหลายขณะที่เพชรสำราญเนี่ยสูงยาวเข่าดีเอาแล้วครับแม่ไปปล่อยคืนเลยครับยังไงครับจัดการกันนิดนึงขยับเดินเข้าไปต่อครับเที่ยวเพชรนี่ครับโอ้โหเตะสูงเลยครับดีว่ายังติดกาดเล็งแล้วครับหมัด1 2เตะขวาครับมาแบบ1 2 3เลยนะครับพยายามขยับพยายามออกครับแทงขวาครับจ้องแล้วออกครับฮุบแล้วเตะครับนี่ครับคุณมาผมก็คืนเหมือนกันเอาเจาะล่างมาเจอกำปั้นครับยกกาดจะไม่ทันเริ่มเน้นกันที่อาวุธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักแรงขึ้นเอาแล้วครับเสียบเข่ามาเพชรสำราญโอ้โหแม่ทะยานมาเสียบเข่าครับแต่ว่าเจอหลักเหลี่ยมครับของเที่ยวเพชรครับปัดหล่นลงไปทำมาลอยนะลอกไปเหมือนกันนะครับแข้งขวาครับขึ้นสูงหมายก้านคอเลยนะครับเตะต่อล่างขึ้นไปครับโอ้คู่นี้ดูครับเป็นคู่หนึ่งที่ไม่มีท่าทีว่าจะลดลาวาสอกกันเลยครับแยกเขี้ยวเข้าใส่ตีหน้ายักเข้าคูครับปล่อยลำโกเตะขวาไปพยายามจะคืนเหมือนกันเจอหมัดซ้ายดักไว้ก่อนดูเขี้ยวเพชรนี่มานิ่งเลยนะครับจังหวะออกหมัดจังหวะวางแข้งครับถือว่าเน้นคุณภาพเดินต่อครับเอาแล้วครับตัดลำตัวครับซ้ายสำราญครับเอาไงครับจะคืนได้หรือไม่ได้ไปบุกเข้าไปครับกดดันเอาครับแข้งซ้ายอีกทีนึงครับหมัดครับหมัดหน้ารับตัวแล้วก็ขึ้นหน้าครับเตะขวาล่อสักกระเด็นเหมือนกันเลยโอ้ยวิ่งเข้าไปสับเลยครับโอ้มีศอกกลับด้วยครับชกแบบนี้ครับโอ้โหดูครับกล้าทำกล้าออกครับมาทุกลูกยังไงครับขยับเข้าไปจะเอาคืนครับซ้ายหน้ากันแทกไปก่อนโอ้ถือว่ามีความมั่นใจมากๆครับแม่มาทุกซ้ายครับโดนเข้าไปมีพังะเหมือนกันนะครับเพชรสำราญกระโดดเตะไปอีกทีนึงครับได้ฉายได้โชว์เลยครับจังหวะนี้ของทางด้านเพชรสำราญเที่ยวเพชรครับต่อยหมัด1 2อัดเข้าไปครับแม่บวกกันครับบวกกันเดี๋ยวมีหล่นครับแต่ดูหน้าตาของเพชรสำราญนี่ก็ยังมีความหวังอยู่ครับเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดหวดแข้งคืนไปโอ้โหแม่คู่นี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับเดี๋ยวเราไปพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับศึกไทยไฟลีกนะครับคู่นี้ดูเดือดจริงๆเปิดมายกแรกครับว่าอาวุธของเขี้ยวเพชรแล้วก็เพชรสำราญครับไปดูกันเลยครับเขี้ยวเพชรนี่กล้าออกมากนะครับจังหวะฮีรันม้วนแผ่นดินครับศอกกลับสวยงามมากครับโดนนะครับแต่ว่าไปโดนบริเวณขมับมากกว่าถ้าโดนเต็มๆคางนี่ก็มีโอกาสตีแปลงได้ครับโอ้โหนี่หมัดฮุกซ้ายครับจะกระโดดเข้ามาอาวุธครับเจอฮุกซ้ายของเขี้ยวเพชรเข้าไปโดนจัดหนักเลยนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับแล้วก็สวนคืนมาครับนี่ก้านคอครับอ
ับมีน็อกมี KO ให้เห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปติดตามกันยก2ครับเริ่มต้นขึ้นถีบก่อนเลยครับดูครับแม่ลูกกล้าออกการยืดหยุ่นตัวการแก้ปัญหาบนเวทีดูของแกครับเตะไปโดนเตะขึ้นเหมือนกันครับเอาไม่เอาครับต้องแล้วเตะขวามาหมัดขวาเตะขวาคืนก็ต้องชื่นชมพลังใจของเพชรสำราญด้วยครับยกที่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันครับเอ้าอยากจะต่อยคืนโอ้แต่โดนแข้งซ้ายครับเต็มๆขวาคืนมาครับเพชรสำราญโอ้เกี่ยวเพชรเนี่ยเป็นมวยที่ออกได้แม่นมากครับในขวาไปทีนึงแต่วงในก็ดันเข้าเชือกไปเลยแม่นแล้วจับทางแค่ลำบากด้วยครับไม่รู้จะมาแบบไหนครับต่อยขวาไปก่อนครับเกี่ยวเพชรเจอเพชรสำราญแต่ขวาคืนมาเพชรไปยังไงครับขยับเข้าไปพยายามจะต่อยลำตัวขึ้นไปได้ไม่โดนครับเจอแค่ขวาหมัดขวาต่อยคืนต้องหลบต้องหันหลังเลยนะครับเจอหมัดขวาอีกแล้วครับตีเข่าขวาเข้าไปเที่ยวเพชรโอ้หมัดขวานี่ถือว่ารบกวนเพชรสำราญได้พอสมควรเลยนะครับจะเข้ามานี่เจอหมัดต่อยนี่ต้องถอยเข้าไปตั้งรับอีกแล้วเอาครับโอ้ต้องหาวิธีเจาะเข้าไปใหม่ครับทางด้านเพชรสำราญเที่ยวเพชรก็ไม่เดินไม่ถอยนะครับรอดักจังหวะเอาแทงซ้ายครับเตะไปเนี่ยบีบให้เพชรสำราญนี่ต้องเดินเอาแล้วครับมีจังหวะก็หัวแข้งหรือสวยครับเตะตัดล่างอีกทีนึงคืนด้วยหมัดเพชรสำราญเขี้ยวเพชรนี่ต่อยรัดกุมครับเอาแล้วครับเตะล่างอีกทีครับเตะล่างอีกครับย้ำไว้ที่ขาเอาแล้วต่อยหมัดมียุบมีย่อหรือเปล่าร้ายกาจเยอะเกินครับเห็นคู่ต่อสู้ระวังขาครับแต่ขึ้นหน้าเลยครับโอ้โหเขี้ยวเพชรรายนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับรอบจัดเหลือเกินครับเดินเข้าไปขยับเข้าไปเกี่ยวเพชรเพชรสำราญว่ายังไงครับเจอหมัดมาคืนไม่คืนเจอศอกอีกแล้วโอ้ยยังหาโอกาสคืนไม่ได้ครับเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยทบต้นทบดอกเอาละกันครับเกี่ยวเพชรเดินขยับเข้าหาเพชรสำราญรอตั้งรับโอ้เพชรสำราญครับจะไม่ค่อยสำราญแล้วนะครับโดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับอ๋อเรียบร้อยครับเจอลำตัวครับโอ้โหเจาะขาไม่เป็นไรต่อยหน้าอยู่ได้ครับแต่ว่านี่ครับต่อยลำตัวจุกเรียบร้อยไปเลยครับโอ้นี่ครับได้เซิร์ฟเลยครับทางด้านเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับโอ้โหแหมต่อยหมัดได้สุดยอดเลยนะครับก็หลอกเตะขาหลอกต่อยหน้าอยู่นานครับมือได้แล้วครับไม่น่าจะปลอดภัยแล้วเนี่ยต่อยหมัดขึ้นบนก่อนนะครับก็พยายามที่จะเจาะทั้งล่างทั้งบนครับของนักเกี่ยวเพชรเนี่ยมีเตะสับขามาด้วยครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าเพชรสำราญเองก็พยายามโต้พยายามสู้เต็มที่เต็มถังแล้วครับจังหวะนี้โดนหมัดมาครับทำอาวุธเหมือนกันแล้วโดนเนี่ยครับดอกสุดท้ายครับลำตัวไปครับแล้วก็ไปดีกว่าครับโอ้โหโดนตรงนั้นบางทีมันก็จุกจี๊ดไปตะเกียงดับได้เหมือนกันนะครับจังหวะโดนตัดลำตัวแบบนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหโดนซี่โครงซี่อ่อนซี่สุดท้ายหรือเปล่าล่ะครับจะกัดฟันสู้ต่อสักหน่อยครับแต่ไม่ไหวจริงๆนี่เซิงเลยครับเต้นเลยครับลีลาและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เขี้ยวเพชร from ตรังโอ้โชว์ฟอร์มได้สุดยอดจริงครับเกี่ยวเพชรเกียรติไพศาลครับเดี๋ยวเราไปพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา